สวัสดีครับมาพบกับผมไม่หนุ่มหน้ามนคนรักต้นไม้นะครับวันนี้นายรักต้นไม้มีสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้ที่ว่านี้นะครับเพื่อนๆนะครับแสนจะปลูกง่ายนะครับเขาเรียกว่าประดู่ป่านะครับหรือว่าประดู่ของเรานั่นเองนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีลายสวยนะครับเนื้อไม้แก่นเนื้อไม้ดีนะครับแล้วก็นิยมมาไปใช้งานหลากหลายชนิดมากๆนะครับในการสร้างบ้านนะครับในการทำเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคงรู้จักกันดีนะครับสำหรับประดู่ป่านะครับแล้วก็ เรา นายรักต้นไม้ทำไมบอกว่าปลูกง่ายนะครับเราจะมาชมกันนะครับว่าปลูกง่ายจริงๆนะครับเพื่อนๆนะครับหรือว่าไม่จำเป็นต้องปลูกนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าประดู่ป่าปลูกง่ายแค่ไหนนะครับติดตามชมกันเลยครับนี่เป็นประดู่ป่านะครับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ตามหัวไร่ปลายนานะครับของนายรักต้นไม้นี่แหละครับพาเพื่อนๆมารับชมนะครับว่านี่คือเป็นประดู่ที่เราปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับแต่ต้นนี้มันไม่ใช่ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับเพื่อนๆนะครับเป็นลูกหลานของเขานะครับที่เป็นลูกนะครับแล้วก็ร่วงหล่นลงมานะครับจากต้นพ่อต้นแม่นะครับแล้วก็แค่เราปล่อยเขาให้เขาโตนะครับนี่แหละครับต้นนี้นะครับนายรักต้นไม้สามารถโอบต้นโตเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยครับแค่เราปล่อยให้เขาโตแค่เราไม่จุดไฟเผานะครับหรือว่าเราไม่ตัดเขานะครับเพื่อนๆนะครับก็โตเป็นป่าแบบนี้นะครับคือเป็นดงประดู่เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปปลูกนะครับอย่างต้นเล็กต้นน้อยอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นลูกของเขาที่ร่วงหล่นมานะครับเห็นไหมครับก็จะมีแต่ต้นประดู่นะครับเต็มไปหมดนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าการที่เราจะปลูกต้นไม้พวกนี้นะครับพอเขาโตแล้วนะครับพอได้มีเมล็ดนะครับมีลูกนะครับก็จะหล่นลงมานะครับเพียงแค่ว่าเราไม่ตัดเขานะครับเพื่อนๆนะครับก็จะได้ต้นไม้นะครับที่อยู่คู่กับที่ดินของเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปปลูกเพิ่มนะครับเราสามารถตัดนะครับเราสามารถที่จะเอามาใช้งานนะครับต้นที่โตแล้วนะครับแล้วพอเราตัดต้นแม่เขานะครับลูกเขาก็ยังอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมว่าเราปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นเดียวตอนนี้นะครับเราจะได้อีก10 20ต้น100ต้นนะครับมาในอนาคตข้างหน้าเลยนะครับปลูกง่ายนิดเดียวนะครับใครบอกว่าปลูกป่านะครับเราไม่จำเป็นต้องมาใส่ปุ๋ยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องมาดูแลนะครับขอแค่เราไม่จุดไฟเผานะครับหรือว่าไปตัดเขาทิ้งมาให้วัวให้ควายนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงอื่นๆมาทำร้ายเขานะครับเราก็จะได้เป็นเนี่ยแหละครับแค่อยู่แค่ขอบสระนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆปล่อยให้เขาอยู่ตามไร่นะครับตามหัวคะน้านะครับก็จะเจริญเติบโตได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆนะครับก็ฝากไว้นะครับเป็นเกร็ดความรู้นะครับในการปลูกต้นไม้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับนายรักต้นไม้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ